สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันพุธที่7 ธันวาคม 2559นะครับเริ่มที่ปูนกลางนะครับตลาดปูนในประเทศนะครับปีหน้าคงเติบโต2-3%นะครับและมากขึ้นในปี61ตามการลงทุนภาครัฐแต่ซัพพลายส่วนเกินจาก TPI โพลีนนะครับทำให้ซัพพลายเพิ่ม7-8%เทียบกับดีมานด์เติบโตปีละ2-4%คงใช้เวลาดูซับไม่ต่ำกว่า2-3 ปีข้างหน้านะครับโดยหวังว่าโครงการภาครัฐจะช่วยให้การดูดซับอุปทานส่วนเกินที่เร็วขึ้นทําให้ตลาดในประเทศยังลําบากนะครับด้วยเหตุนี้นะครับคุณการนะครับจึงหันมาลงทุนเพิ่มในต่างประเทศมากขึ้นโดยในปี59นะครับเข้าซื้อกิจการที่บังคลาเทศศรีลังกาและสร้างโรงใหม่ที่กัมพูชาทําให้มีกําลังการผลิตเพิ่ม 30% ส่วนอีกแห่งที่เวียดนามนะครับจะมีกําลังผลิตกําลังการผลิต4ล้านตันจะลงทุน 65% กําลังรอเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะสละสิทธิ์การเพิ่มทุนให้ปูนกลางนะครับคาดว่าจะผ่านไปได้ดีทำให้กำลังการผลิตใหม่หลังการลงทุนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น 56% เป็น23ล้านตันซึ่งจะเป็นแรงส่งการเติบโตในปี60ปี61ทั้งนี้การลงทุนทั้งหมดราว 36,000 ล้านนะครับจะมาจากการก่อหนี้นะครับทำให้มีความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นทางฝ่ายคาดว่าอาจจะมีโอกาสระดมทุนมาลดความเสี่ยงในปี60นะครับในปี59นะครับคาดรายได้เพิ่ม 7% นะครับโดยบริษัทอาศัยการขายส่งออกนะครับมาชดเชยการขายในประเทศที่ยังซบเซาเนื่องจากสัดส่วนขายในประเทศที่อ่อนลงนะครับมาร์จิ้นจึงลดลงตามในขณะเดียวกันนะครับทางฝ่ายคาดหมายการกู้เงินมาใช้ในการซื้อกิจการในภูมิภาคจะเพิ่มดอกเบี้ยจ่ายในครึ่งปีหลังปี59นะครับโดยคาดว่าจะเพิ่ม 73% จาก453ล้านนะครับค่ากำไรลดลง 13% เป็น 3,900 ล้านบาทในขณะที่แนวโน้มปี60นะครับคาดว่ายังลดลง 6% นะครับแม้ว่าจะมีรายได้เพิ่ม 6% จากโรงงานใหม่ในภูมิภาคคาดหมายว่าจีนทรงตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการก่อหนี้ที่มากขึ้นนะครับจะต้องรับดอกเบี้ยจ่ายเต็มปีในปี60นะครับทำให้ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 1,400 ล้านบาทกดดันให้กำไรปี60ลดลง 6% เป็น 3,700 ล้านนะครับทางฝ่ายมองบวกในระยะยาวนะครับแต่ระยะสั้น1-2 ปียังต้องรับภาระการเงินมากขึ้นทำให้การเติบโตของกำไรอยู่ในขาลงอีกทั้งก็ต้องรอดูแผนการบริหารหนี้นะครับซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการระดมทุนทางฝ่ายจะแนะนำแค่ถือนะครับราคาพื้นฐาน270บาทนะครับสำหรับปูนกลางต่อที่ Market News นะครับมีข่าวนะครับรถไฟฟ้ามหานครนะครับเผยกิจการร่วมค้า BRS นะครับซึ่งประกอบไปด้วย BTS ราชบุรีและสเตคอนนะครับเสนอผลตอบแทนดีที่สุดนะครับผ่านเกณฑ์ประเมินสูงสุดของรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองทั้ง2สายนะครับมูลค่ารวม 1,500 ล้านบาทคณะกรรมการคัดเลือกเร่งเจรจาต่อรองนะครับชงครม.อนุมัติเดือนมีนาคมปี60นะครับและจะเซ็นสัญญาในเดือนเมษายนปี60สัญญาทั้ง2สายเป็นแบบ PPP Net Cost นะครับโดยผู้รับสัมปทานจะลงทุนออกแบบและก่อสร้างงานโยธาและการจัดหาระบบนะครับทำให้บริการและซ่อมบำรุงรักษาและการจัดเก็บค่าโดยสารสายสีชมพูนะครับมีระยะทาง 34.5 กิโลเมตรนะครับมูลค่าลงทุน 53,500 ล้านบาทและสายสีเหลืองนะครับระยะทาง 30.4 กิโลนะครับมูลค่าลงทุน 50,0001,900 ล้านบาทนะครับในระยะเวลาสัมปทาน 33.3 ปีนะครับได้เสนอส่วนต่อขยายเส้นสายสีชมพูเข้าสู่เมืองทองธานีอีก 2.8 กิโลนะครับและสายสีเหลืองที่จบสถานีลาดพร้าวไปจนถึงแยกราชโยธินเพื่อไปเชื่อมต่อกับสายสีเขียวเหนืออีก 2.6 กิโลโดยพลักจะให้การอุดหนุนโครงการไม่เกินมูลค่างานโยธานะครับรวม 42,500 ล้านบาทและจะทยอยจ่ายคืนหลังเปิดเดินรถนะครับถือว่าผิดความคาดหมายนะครับที่คาดว่าจะแบ่งกับ BM Collection นะครับยังไม่ทราบสัดส่วนการถือหุ้นใน BRS ของแต่ละฝ่ายมูลค่าการลงทุนและรายละเอียดของสัญญานะครับจึงยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ในตอนนี้แต่วันนี้คาดว่าจะมีการเก็งกำไรในหุ้นทั้ง3บริษัทนะครับในช่วงแรกของการเดินรถคาดว่าจะมีผลขาดทุนเช่นเดียวกับสายที่เปิดก่อนหน้าแต่ก็จะเป็นผลดีในระยะยาวนะครับและเพิ่มจำนวนผู้โดยสารให้กับสายสีเขียวของ BTSราคาพื้นฐานก่อนรวมรถไฟฟ้าทั้ง2สายนะครับของ BTS อยู่ที่ 9.80 บาทนะครับราชบุรีอยู่ที่ 67 บาทสเตคอนอยู่ที่ 29.20 บาทแนะนำซื้อทั้ง3บริษัทนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ